นะครับครับผมตันวาลุ่งตั้มเสือครับครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่99มาสอบเกินไปเท่าไหร่73ครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่แฮมเบอร์รอนครับแฮมเบอร์รอนยิมนะครับผมที่จังหวัดกระบี่ครับห้องซ้อมมีใครบ้างสานิทครับครับผมเก็บตัวมากี่วันเก็บตัวมาอาทิตย์กว่าๆเราซ้อมรวมๆแล้วก็อาทิตย์กว่าครับเป็นเดือนก็ครึ่งเดือนได้วันนี้เจอใครครับที่กับดูอินครับเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มมั้ยยังดูอยู่ครับเป็นไงเค้ามีอะไรบ้างลูกหนักเราแก้ไงดีวันนี้ก็ค่อยออกบุ๊ดออกนะครับผมเราล่าสุดชกที่ไหนมาชกปากีนครับศึกวันทรงชัยครับเป็นไงครับชนะคะแนนชนะคะแนนมาแล้วในเมืองกรุงล่าสุดก็ล่าสุด30ปีแล้วครับก็กี่ปีนะ34ปี34ปีแล้ววันนี้ก็กลับมาตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะแล้วได้เคลื่อนไหวกี่ไฟปีนี้ไฟเดียวอีกครับที่ไฟเดียวที่ล่าสุดเลยครับผมนี้ก็มาต่อเนื่องครับอายุเท่าไหร่ครับ23ปีครับคนจังหวัดกระบี่ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับน้ำหนักไปก็58กิโลครับพื้นเพชรเราเป็นมวยมวยเข่าซ้ายหรือขวาครับซ้ายมวยซ้ายหรือมวยขวามวยขวาสูง165ครับเราชกมวยมารวมเท่าไหร่รวมมาวัน200ฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องชาวกระบี่ครับทุกคนครับเชียร์เป็นกำลังใจครับครับผมคนไหนครับผมดูเอ็นกองตมชกพิกัด119เป็นไงมาสอบครั้งแรกก็ขาดเยอะเนี่ยก็สบายผ่านสบายน้ำหนักที่คุมมากี่โลครับคุมมาโลเดียวโลเดียวนะเราซ้อมอยู่ที่ข้าเหมือนผู้กองตมตอนนี้ความซ้อมมีใครบ้างก็มีพวกเพื่อนไทยเล็กครับครับผมก็มีเพื่อนๆนะเก็บตัวมากี่วันไฟนี้ก็สองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ได้นะวันนี้เรามาเจอใครครับเจอธันวาเคยเจอกันไหมไม่เคยเห็นรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไงก็ได้ได้อยู่นะแล้วเคยเห็นเขาชกไหมเคยเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีแข้งซ้ายหนาเราวางเกมวางแผนไงดีวันนี้ก็ฝีมือไปเรื่อยๆครับนะครับล่าสุดชกที่ไหนมานะล่าสุดชกที่นี่นะเป็นไงครับวันนั้นแม่น็อกสมิงเดชนี่ก็มาแก้ตัวนะอายุอะไรแล้วครับก็อายุ16ปีแล้วคนจังหวัดชลบุรีไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อย56ครับเป็นเพลเป็นมวยฝีมือซ้ายหรือขวาขวาสูง100 175เราชกมวยมารวมเท่าไหร่30กว่าครั้งครับฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับก็ฝากกำลังใจครับเกมนี้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ